ตั้งแต่การมีเพล็บในประเทศไทยขึ้นมาเราก็เห็นว่าอัตราการติดเชื้อของ HIV ในประเทศไทยลดลงหรือแม้กระทั่งผมเองเนี่ยผมเป็นคนที่ใช้ประกันสังคมเนี่ยผมรับเพล็บเพื่อป้องกันไม่ได้ผมตรวจ HIV ไม่ได้ต้องเสียเงินแต่ถ้าผมติดแล้วเข้าสู่การรักษาพยาบาลได้หมายความยังไงต้องติดก่อนค่อยจะได้รับบริการใช่ไหมคืนนี้เป็นคำถามที่คุณอนุทินจะต้องตอบรัฐเตรียมเรื่องยาต้าน HIV ไว้รอเลยนะเตรียมพร้อมไหมพี่เชื่อว่าอัตราการติดเชื้อมันจะขึ้นมาแน่นอนในของขวัญปีใหม่มีจดหมายแจ้งมาจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพซึ่งเป็นหน่วยภายใต้กระทรวงสาธารณสุขแจ้งมาเรื่องแนวทางการจัดบริการเพล็บในสถานพยาบาลตามกฎหมายด้วยสถานพยาบาลซึ่งในเนื้อความในตัวจดหมายที่แจ้งมานะคะก็คือบอกว่าการจัดบริการเพล็บนั้นจะต้องให้บริการโดยแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐและเภสัชกรในโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้นซึ่งประกาศนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราต้องยุติการให้บริการเพราะไม่งั้นเรากระทำผิดกฎหมายซึ่งมันก็ส่งผลกระทบอย่างมโหฬารเพราะว่าถ้าดูจากสถิติข้อมูลของสวิงเองผู้มารับบริการในคลินิกของเราเฉพาะในกรุงเทพนะสองแห่งสีลมบนสะพานควายเมื่อปีที่แล้วนะมีผู้มารับบริการเพล็บทั้งหมด 5,625 คนนั้นถ้าเราต้องหยุดให้บริการก็วันนี้ก็คือวันสุดท้ายในการที่จะให้บริการ 5,000 กว่าคนนี้อันนี้คือคนปีที่แล้วเชื่อว่าปีนี้มีมากกว่าเขาจะไปรับบริการที่ไหนคืออย่างผมเนี่ยเป็นพนักงานบริษัทเป็นสิทธิประกันสังคมสมมติเนาะตอนนี้ผมมาสวิงไม่ได้อะผมต้องมาดูอีกนะว่าประกันสังคมเนี่ยผมสามารถตรวจ HIV รับเพ็บได้ไหมซึ่งในความเป็นจริงประกันสังคมก็ไม่ได้เพราะประกันสังคมเนี่ยมุ่งในเรื่องการรักษาพยาบาลไม่ได้มุ่งในเรื่องการป้องกันกลายเป็นว่าถ้าผมมีสิทธิประกันสังคมเนี่ยผมอยากตรวจ HIV หรือผมอยากรับเพ็บผมต้องจ่ายเองนี่ก็1ปัญหาแล้วนะ2คือต่อให้สมัครใจจ่ายเองก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องไปที่ไหนเพื่อที่จะไปรับเพล็บได้หรือเพื่อที่จะไปตรวจ HIV ได้แล้วเรามีความสบายใจว่าจะไม่มีการกีดกันการเลือกปฏิบัติกับกลุ่มคนความหลากหลายทางเพศถูกไหมครับคำถามคือในเมื่อสวิงเนี่ยสามารถพรไวให้เพล็บฟรีเนี่ยอย่างผมเนี่ยรับที่สวิงมาเกือบ10ปีเนี่ยโดยที่ไม่ว่าจะภาครัฐเองหรือองค์กรอะไรเองก็พยายามมาสนับสนุนที่จะให้สามารถเป็นทางเลือกนึงให้ทุกคนเนี่ยมาทำได้แล้ววันนึงคุณห้ามอ่ะรัฐบาลได้ประโยชน์อะไรคุณอยากให้คนเข้าไปซื้อยาหรอคุณอยากให้เพล็บกลายเป็นคอน sumer product ที่ทุกคนต้องจ่ายเงินซื้อใช่ไหมทั้งที่จริงๆอันนี้เป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องให้กับทุกคนประกาศนี้ตอนนี้ถ้าจะให้บริการยังให้บริการได้คือที่เราก็ให้บริการไม่ได้นะโดยแต่ว่าถ้าในโรงพยาบาลของรัฐนะให้บริการได้เฉพาะสิทธิ์บัตรทองสิทธิ์ UC เท่านั้นสิทธิ์ประกันสังคมสิทธิ์ข้าราชการสิทธิ์อื่นไม่สามารถไปรับบริการได้ก็ต้องไปตามสิทธิ์ทีนี้ถ้าเกิดไปตามสิทธิ์ก็ไปดูว่าในสิทธิประกันสังคมนั้นงบประมาณมันไม่ได้ครอบคลุมเรื่องการป้องกันงบประมาณมันไม่ครอบคลุมเรื่องการรักษาภายใต้ประกันสังคมนะคะงั้นถ้าเราจะไปเดินเข้าไปเราสิทธิประกันสังคมเราเดินจะไปรับบริการยาเพล็บนะคะที่โรงพยาบาลที่เรามีสิทธิประกันสังคมไม่ได้ค่ะไม่มีค่ะนั่นหมายความว่ารัฐกำลังผลักภาระไปให้ประชาชนในการที่จะต้องจัดหา เครื่องมือในการป้องกันตัวเองซึ่งการป้องกันตัวเองของพวกเขาก็คือการป้องกันสังคมเฮ้ยงั้นเรากำลังจะผลักภาระให้เขาต้องไปซื้อยากินเองในคลินิกเอกชนหรือโรงพยาบาลเอกชนใครได้ประโยชน์จากตรงนี้หรือเปล่าถ้าเราป้องกันได้เราก็จะลดอัตราการติดเชื้อ HIV ในประเทศไทยได้ดีซึ่งตั้งแต่การมีเพล็บในประเทศไทยขึ้นมาเราก็เห็นว่าอัตราการติดเชื้อของ HIV ในประเทศไทยลดลงจากการที่เมื่อก่อนนี้อัตราการติดเชื้อมันในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายมันขึ้นมาที่10กว่าเกือบจะ20ในบางปีน่ะพอมีเพล็บเข้ามาอัตราการติดเชื้อมันกดลงนะฮะโดยเฉพาะใน male sex worker น่ะกดลงไม่ถึง 10% น่ะหรือแม้แต่กลุ่ม MSM กลุ่มเกย์กลุ่มสาวประเภท2มันก็กดลงอ่ะนั้นแสดงว่าเพล็บมันเข้ามาช่วยได้จริงๆและทีนี้ถ้าเกิดว่าคนเข้าไม่ถึงเพล็บเราจะคิดว่าเฉพาะถุงยางอนามัยมันไม่มีทางน่ะมันไม่มีทางที่เราฝันเอาไว้ว่าเราจะ ending AIDS ภายในปี2573ประเทศไทยไปรับปากเอาไว้อ่ะมันไม่เป็นจริงได้ปีที่แล้วมีผู้มารับบริการเพล็บทั้งหมด 5,625 คนเฉพาะในคลินิกที่กรุงเทพนะคะมี 2,667 คนเป็นการมากินเพล็บครั้งแรกในชีวิตแล้วก็มี 2,958 คน
กินเพล็บอย่างต่อเนื่องเพราะเขาเห็นว่านี่คือมันเป็นทางเลือกที่ดีที่มันเหมาะสมสอดคล้องกับชีวิตเขาแล้วก็มันช่วยทำให้เขาเกิดความปลอดภัยได้แล้วในจำนวนคนที่กินยาเพล็บทั้งหมดเนี่ยเราเห็นเลยว่าไม่พบว่ามีอัตราการติดเชื้อถ้ากินยาอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอจริงๆข้อมูลงานวิจัยจากทั่วโลกหรือแม้แต่ประเทศไทยก็บอกแล้วมันเกือบจะ 100% แล้วที่มันสามารถป้องกันได้ก็ 5,000 กว่าคนเฉพาะที่เดียวนะมันส่งผลกระทบแน่นอนถ้าเขาไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ถ้ารวมกันทั้งประเทศนี่มันหลายหมื่นมากที่ภาคประชาสังคมลุกขึ้นมาร่วมในการจัดบริการนะงั้นรัฐเตรียมความพร้อมไว้ขนาดไหนที่จะให้หน่วยบริการของรัฐที่จะต้องรับมือในการให้บริการจริงๆต้องถามบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องรับมือด้วยว่าเขาไหวไหมอ่ะมีโรงพยาบาลหนึ่งในต่างจังหวัดนะคะที่พวกเราส่งไปรับบริการเนี่ยเขาก็ระบุมาเลยว่าเดือนหนึ่งเขาจะสามารถรับคือเราสามารถส่งผู้รับบริการไปหาเขาได้แค่เดือนละ2คนหมายความว่าเราจะทำอย่างไรที่จะให้คนจำนวนมากที่ไม่สามารถมารับบริการที่เราได้ไปรับบริการในโรงพยาบาลของรัฐถ้ามีกรณีตัวอย่างนะโรงพยาบาลนี้รับได้แค่2คนโรงพยาบาลนี้รับได้5คนเมื่อไหร่มันจะครอบคลุมนะคะเมื่อไหร่มันจะครอบคลุมแล้วเมื่อไหร่จะทำให้คนสามารถเข้าถึงเครื่องมือการป้องกันได้อย่างทันท่วงทีมันรอไม่ได้เรื่องความเสี่ยงมันรอไม่ได้อะคือจริงๆแล้วสปสช.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องแจ้งให้ทราบอีกทีนึงว่าแล้วคนที่สิทธิประกันสังคมเนี่ยสิทธิ์นี้จะมา cover rate ไหมคือหมายถึงว่าเป็นพลเมืองไทยเนี่ยสามารถไปใช้สิทธิ์ของหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าที่เหลือได้หรือไม่นะครับอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มีความชัดเจนจากหน่วยงานเพราะไม่มีความชัดเจนคนที่รับบริการเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องทำยังไงการที่มันเกิดสุญญากาศอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันตนเองของประชาชนลดลงเนี่ยวันนี้เรามาเป็นวันสุดท้ายนะครับข้างล่างคนรอคิวเยอะมากของผมเป็นคิวที่171สมมติว่าคน171คนเนี่ยมีเซ็กแบบวันออนวันนะก็เท่ากับมีคนที่มีความเสี่ยงที่จะรับเชื้อ HIV 340คนถ้าเขาไม่ได้มาตรวจ HIV ไม่ได้มารับเพล็บที่นี่แล้วถ้าเป็นคนที่มีเซ็กมากกว่าวันออนวันเช่นผมมีคู่นอน5คน10คนอันนี้เรื่องของผมเนาะยังมีคนที่มีความเสี่ยงอีกเป็นพันคนถ้าคุณงดการให้เพล็บที่สวิงถามว่าแล้วรัฐบาลจะรองรับตรงนี้ยังไงสำนักข่าว Today ข่าวความรู้ดู Today